สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักกันคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาแล้วออกไปแล้วกำลังจะคุยอยู่หรือว่าเป็นไปกับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาเพื่อมารักเราหรือเข้ามาเพื่อหลอกเรากันแน่นะจ๊ะไปส่องจิตส่องใจเขาดูสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เป็นแนวทางไว้ตั้งรับกับสถานการณ์เดี๋ยวไปเจอเขาหล่อไปเจอเขารวยก็คิดว่าเขารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นกำแพงหรือเป็นการฉุกคิดนิดหนึ่งว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรกันแน่นะจ๊ะมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะธาตุสุดท้ายท้ายสุดแล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์โดยรวมๆของคุณชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้ในเรื่องของความรักการงานการเงินชีวิตรวมๆมีอะไรอาจารย์อ่านให้ไพ่ออกมาอาจารย์อ่านให้หมดนะจ๊ะอะน้ำ5เหรียญเลยไพ่5เหรียญโอ้ความรักก็มีอยู่4ดาบ The Hierophant ค่ะไพ่พระสังฆราชเลยน้อยใจในโชคชะตาตัวเองน้อยใจในความรู้สึกทั้งความรักทั้งเงินทองน้อยใจทำไมเราเกิดมาเราเหนื่อยขนาดนี้ทำไมเราไม่รวยเหมือนชาวบ้านทำไมเรามีรักแล้วไม่สมหวัง โอ้ยมีเอมเพลเลอร์นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณน้อยอกน้อยใจก็อย่าไปน้อยใจเลยเพราะว่าไพ่ของไพ่ใบแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เอมเพลเลอร์เนี่ยไพ่ของคุณมีสตางค์มีฐานะเจ้าขุนมูลนายไพ่ของการสั่งการเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้น้อยใจไปแต่ว่าต้องถามความต้องการในใจของคุณตัวคุณเองดูก่อนว่าความต้องการในใจอ่ะมีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยมีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไม่ลำบากต้องถามตรงนั้นดีกว่านะจ๊ะอ่ะไพ่ใบแรกเป็น5เหรียญค่ะน้ํา5เหรียญเป็นช่วงเวลาของความรักที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่มีช่วงเวลาของความรักที่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นรักหรือเปล่าเนาะเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาไหมเขาคิดเหมือนที่เราคิดกับเขาไหมเราทุ่มเทอ่ะเหมือนเขาที่เขาทุ่มเทให้กับเราไหมมันเหมือนมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันเรารู้สึกได้เหมือนเราวิ่งตามความรักเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ทักก่อนคุยก่อนห่วงหาทอนดูแลจิตใจเรารักเขาเหลือเกินแต่เขาอะรักเราปะเขาอะมีใจให้เราจริงๆหรือว่าเขาคิดยังไงของเขากันแน่ก็อยากได้ความชัดเจนนะมีอารมณ์ของจะรักจะเลิกจะไปต่อจะเอายังไงพูดกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเหนื่อยๆอะอารมณ์เหมือนบางคนกำลังเบรกพักกันแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้บอกเลิกกันหรอกแต่ก็ห่างๆหายก็หรือไม่บางคนก็เจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อก็อยากให้คนดูแลก็อยากให้คนดูใจอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ตายไม่ต้องดูใจแบบนั้นดูใจของอาจารย์คือดูใจอีกลักษณะหนึ่งก็แบบเหนื่อยจังเครียดจังไม่สบายอยากหาคนอ้อนอะไรแบบนั้นดูใจแบบนั้นแต่ก็มีคนเข้ามาดูนะถ้าคุณรออยู่ถ้าคุณรอความสัมพันธ์ก็เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเติมๆให้นั่นแหละอย่าน้อยใจไปคุณเป็นคนเซนซิทีฟอ่ะเป็นคนคิดมากหรือเป็นคนที่แบบตั้งความหวังน่ะความรักความสัมพันธ์ที่คุณตั้งความหวังมันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ชัดเจนไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นเพื่อนเรียนเป็นอะไรสถานะของเรามันเหมือนไม่ชัดเจนคุมเครือหรือต่อให้เขาพูดออกมาเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีคุณอาจจะอยากได้หรือมีความต้องการที่มากล้นจนทำให้ตัวเองคิดมากหน่อยคิดมากหน่อยนู่นหน่อยนี่หน่อยนั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอารมณ์ของคนที่แบบว่าใจร้อนด้วยบางทีคิดมากใจร้อนเอาแต่ใจเรารู้สึกได้ถึงการที่อยากให้ใครมาใส่ใจบางคนไม่เคยใส่ใจคนอื่นแต่ยายคนอื่นมันใส่ใจตัวเองไม่ทำแต่เรียกร้องจากคนอื่นตัวเองไม่ชัดเจนกับคนอื่นแต่ก็เรียกร้องให้คนอื่นชัดเจนกับตัวเองอารมณ์นี้มันมีนะเราดูโทรศัพท์เขาไ
ขาดูโทรศัพท์ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีนะอารมณ์ประมาณนี้คุณอาจจะดีลกับพ่อไม่แม่ไม่หรือคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางในตัวคุณเองเนี่ยคุณอยากจะเป็นผู้ควบคุมในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะทุกๆคนในทุกๆคู่ที่มีความรักคาดหวังคือเขาเป็นคนรักนะเขาไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเขาจะต้องมาเติมเต็มเราทั้งหมดกับชีวิตเอากลางๆเอากลางดีถ้าคนเราสองคนเป็นคู่กันก็มองถึงความพอดีระดีพอมันจะไปกันได้แต่ถ้าอีกฝ่ายต้องการอะไรอีกฝ่ายไม่ให้ความรักนี่ก็ไม่สมหวังและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดมากเกินไปอยากได้มากเกินไปต้องเจอคนที่รักเราแล้วต้องทำอย่างนี้กับเราสิทำอย่างนู้นกับเราสิทำอย่างนั้นกับเราสิแล้วเราทำหรือยังเราทำให้เขาการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นอยากได้ใจกับใครก็ให้ใจไปก่อนอยากให้ความรักก็ให้ความรักไปก่อนอยากให้เขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาไปก่อนแต่ถ้าทำมาทั้งหมดแล้วเขายังไม่ดีกับเราเลิกอย่าอยู่แสดงว่าคนคนนั้นไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากได้แต่เป็นผู้รับแต่ไม่เป็นผู้ให้มันก็อยู่กับใครยากเขาไม่ได้อยู่กับเรายากอย่างเดียวนะเขาอยู่ชาวบ้านยากเหมือนกันอารมณ์นี้เหมือนการวิ่งตามความสัมพันธ์เหมือนความเครียดความอ่อนร้าเข้ามาถาถมตัวคุณเองแล้วทำให้คุณคิดหนักคิดมากคิดเยอะคิดจนมีความรู้สึกว่าบางทีก็อยากจะตัดใจแต่ด้วยความเสียดายเสียดายเวลาเสียดายในตัวเขาเสียดายในคนคนนี้เราชอบคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนี่คือพลังงานของคุณณปัจจุบันค่ะทบทวนดีๆและความรักความสัมพันธ์นี้เรามีกันอยู่แค่2คนไหมคุณมีปัญหากันอยู่เนืองๆคุณมีปัญหาที่ถาถมเข้ามาปัญหานั้นคืออะไรปัญหานั้นคืออะไรแก้ได้ไหมอ่ะไปดูกันคนที่เข้ามาเขาตั้งใจมารักหรือตั้งใจมาหลอกถามว่าเข้ามาทำไมตอนเขาเข้ามาทำไมไม่ว่ากำลังคุยกันอยู่นะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เนี่ยเขามาจีบเราทำไมอ่ะเขาทักเราทำไมอ่ะเขาโทรหาเราทำไมอ่ะเขามาชวนเราไปกินข้าวทำไมอ่ะก็ไม่ได้หมายความเขาอยากจะได้เราเป็นผัวเป็นเมียการที่เขาเข้ามาตรงนั้นเขาเข้ามาทำไมก่อนความตั้งใจแรกของเขาตั้งใจมาทำไมเขาอยากดูอยากศึกษาอยากเรียนรู้อยากเริ่มความสัมพันธ์อยากมีคอมมิตเมนต์ลองดูก่อนอารมณ์ของเขาคือเขาอยากจะลองดูว่าเราคุยกันแล้วสามารถจะพอที่จะไปกันได้ไหมนิสัยใจคอไปกันได้ไหมความต้องการเหมือนกันไหมความคิดที่เหมือนกันไหมเขาเข้ามาทำไมก่อนเข้ามาเพื่อลองอย่างเชิงลองดูลองศึกษานิสัยลองเรียนรู้ประมาณนี้แล้วเขาตั้งใจมารักหรือตั้งใจมาหลอกล่ะถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ยถ้าเขารู้นิสัยแล้วเห็นเราเป็นคนแบบนี้เขายังจะรับได้อยู่ไหมเขาตั้งใจมารักหรือตั้งใจมาหลอกถ้าผ่านแล้วนิสัยผ่านแล้วตั้งใจมารักหรือตั้งใจมาหลอกมองแล้วไม่น่าจะผ่าน The Tower The Sun ตั้งใจมารักหรือตั้งใจมาหลอกในบางคนค่ะมองถึงความสัมพันธ์ที่มีคนฉลาดตั้งใจมาหลอกมากกว่ามีคนฉลาดอยู่ในนี้ถือความสัมพันธ์สองคนไว้เติร์ดตักที่เป็นเติร์ดใครบางคนมีเจ้าของแล้วต่างคนต่างมีเจ้าของไม่รู้มันเหมือนกักกันไว้เหมือนความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากไปกันไม่หลอดหรอกไปกันไม่ได้หรอกแต่เลิกกันก็ไม่ได้แต่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่มีความสุขมองถึงประเด็นของความสัมพันธ์ที่บางคนชอบเราในเรื่องของเซ็กบางคนอยากได้เงินของเราบางคนอยากเห็นอยากคุยกับเราเพื่อแบบก็มีแฟนไว้ก็ดีเหมือนกันถ้าแฟนมีตังค์เผื่อวันไหนเราเดือดร้อนเราก็จะได้หาคนช่วยเหลือมองถึงการซัพพอร์ตมองถึงความสัมพันธ์ที่มีใครบางคนเตรียมจัดเข้ามาเพื่อไม่ได้ตั้งใจเข้ามาหรอกอาจจะอยากได้เซ็กของเราก็ได้หรืออยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นความสัมพันธ์ที่ล่อหลอกล่อลวงด้วยคำพูดขายฝันถ้าเราต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปิดบังซ่อนเร้นมาหลอกอ่ะมองแล้วมาหลอกค่ะ
แล้วเราควรอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมคะแล้วถ้าคนที่เลิกกันไปแล้วจะกลับมาจะเอาไหมแล้วเราควรจะอยู่ต่อไหมเราควรจะไปกับความสัมพันธ์นี้ต่อไหมอย่าไปต่อเลยอย่าไปต่อเลยค่ะนึกถึงศีลธรรมนึกถึงความเจ็บปวดนึกถึงการที่เขาขายฝันที่เขาขายคุณน่ะไม่ได้เป็นความจริงหรอกบางทีคุณก็ต้องมานั่งเสียใจในการตัดสินใจของคุณเองพอเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยหรูมันมีแต่ความเจ็บจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้จะไปทางไหนหัวใจก็เจ็บเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อเลยค่ะมองดูความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอาจจะโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์ทดสอบเสน่ห์เล่นกับหัวใจของคนอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ไพ่สลับกันได้เช่นเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันบอกตรงๆนะต่อให้เดินเข้าไปต่อให้อยู่ตรงนี้หรือเดินจากไปหรืออยู่ตรงนี้ไม่มีไม่เจ็บเจ็บน้อยเจ็บมากอยู่ก็ไม่ได้มีความสุขไปก็ไม่ได้มีความสุขพัฒนาก็ไม่ได้มีความสุขเลิกก็ไม่ได้มีความสุขแต่มันไม่ถูกต้องความแตกต่างของคุณสองคนมันมีมากความแตกต่างระหว่างความคิดสถานะมันมีเยอะเหมือนคุณไปหลงอ่ะไปหลงกับหน้าตาไหมกิเลสไหมหน้าหลงอะไรอ่ะหลงในคำพูดไหมเหมือนคนติดเกมมันทนติดการพนันคนติดเกมคนติดในใครบางคนที่เราติดเขามากเหมือนคนโดนของอ่ะเหมือนเราทำไมรู้สึกแบบพาสชั่นมันมาแต่เราอยากจะพัฒนาเรารู้ทั้งรู้ว่ามันจะเจ็บแต่เราจะเดินหน้าเข้าไปลองดูไม่เป็นไรข้างหน้าเป็นนรกฉันก็จะลองตกนรกดูอะไรประมาณเนี้ยมันรู้ทั้งรู้นะไม่ใช่ไม่รู้บางคนรู้ทั้งรู้ค่ะรู้แต่ก็ทำรู้แต่ก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากลองของประมาณนั้นไหมอยากลองดูว่าเราคิดว่าเราจะหักข้ามใจได้เราคิดว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าคอนโทรลใจตัวเองอยู่แต่พอเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดค่ะมันหนักกว่าที่คุณคิดมันถอนใจยากถอนตัวยากถอนความรู้สึกนั้นยิ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เจ็บสุขก็สุขไม่สุดทุกข์ออกไปก็ทุกข์แต่ก็ทุกเนิ่นนานไม่ควรตัดใจได้ตัดใจละได้ละทิ้งได้ทิ้งเพราะว่าความสัมพันธ์แบบนี้มีแต่เจ็บกับจุกค่ะมีสองประเด็นไม่ได้มีความสุขจริงๆไม่ได้มองเห็นความฝันที่จะแต่งงานครอบครัวหรือเขาจะเลือกเราไม่มีตรงนี้เลยมองไม่เห็นในไพ่เลยมันมีแต่ passion ความปรารถนากรรมรักที่อยู่ในกรรมความปรารถนาความต้องการในใจมันค่อนข้างจะยากจริงๆนะเหนื่อยเปล่าๆค่ะเหนื่อยแล้วได้อะไรไหมไม่ได้เหนื่อยเราได้แต่ความทุกข์ไม่ได้ได้ความสุขอะไรเลยเหนื่อยแล้วเจ็บเหนื่อยแล้วจุกเหนื่อยแล้วเจ็บจุกบางคนออกมาไม่ได้วนกันอยู่นู่นเนี่ยวนลูปกันอยู่ใจไม่แข็งพอคิดมากมันคือการรุ่มหลงมันคือกรรมลึกๆในใจหาความดีกันไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์เขาทำไม่ดีกับเราเขาไม่ดีกับเราเราไม่ดีกับเขาทะเลาะกันอยู่นั่นแหละแต่ก็เลิกกันไม่ได้สักทีอารมณ์นี้เลิกเถอะแล้วคุณจะมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัว @line@afe0329 ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ